สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel o u t u b e Peter ์โบดนะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่18มกราคม2565นะครับมาดู กลุ่มนักเตะเชลซี Chelsea และก็โค้ชเชลซีะครับได้รับรางวัลของฟีฟ่ากันเพียบเลยนะครับแล้วก็มีพรีวิวเกมขําคืนนี้รวมไปถึงอนาคตของเอเดนอาซาล่าสุดกันด้วยนะครับเดี๋ยวรอฟังกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจาก JIB ครับร้านขายอุปกรณ์ไอทีชื่อดังระดับประเทศนะครับสั่งครบ3,000บาทในกรุงเทพป,ปริมณฑลมีส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยนะครับชอบสะดวกปลอดภัยที่ www.jib.co.th การันตีคุณภาพแน่นอน นะครับฝากสิงห์ r l d of Football ด้วยนะครับมีคอนเทนต์ทั้งบอลไทยบอลน,นอกไปกดไลค์กันได้แล้วก็ ทางสิงคโปร์เปรชันเนี่ยเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรเชลซีด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เดี๋ยวผมมีไปร้องงานกับทางสิงนะครับมีดูบอลกันฟรีฟ,รฟรแบบออนไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะครับรวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตาก,กระเบนเน็บครับใครปวดหลังปวดเอวปวดเข่าไปจัดกันได้เลยแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องปีพจ้์มายาวนานกว่า2ปีไปอุดหนุนกันได้นะครับ โอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องรางวัลของฟี f a กันก่อนเลยครับก็เมื่อวานนี้มีงานประกาศรางวัล The Best ฟี f a 2021ออกมานะครับเชลซีมีส่วนร่วมเพียบนะครับเริ่มจากโทมัสทูเคิลก่อนเลยครับควา้ารางวัลกุนซือชายยอดเยี่ยมแห่งปี หลังได้รับคะแนนโหวตเอาชนะโรเบรโตมันชินีนะครับเทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลีแล้วก็เปปกาเดโอลากุนซือของแมนซิตี้นะครับผลงานของทูเครนนะฮะพาเชลซีควา้าแชมป์ UCL แชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพนะก็เหมาะสมที่จะได้รางวัลน,นี้ไปจริงๆผมเคยแสดงความเห็นไปแล้วนะครับว่าทูเครนน่าจะแย่งกับมันชินีนะรางวัลน,นี้เพราะว่า ทูเครนก็เป็นแชมป์ยุโรปของสโมสรมันชินีก็เป็นแชมป์ยุโรป,ปของทีมชาติมันศักดิ์รีของระดับยุโรปอะ่ะมันก็ต้องแข่งการลัดสุดท้ายเป็นทูเครนที่ได้รางวัลไปส่วนภาพด้านล่างนะครับก็คือเอมมาเฮคนนี้เป็นโคช้ชทีมหญิงของเราได้รางวัลโคช้ชยอดเยี่ยมแห่งปีฝั่งผู้หญิงด้วยนะครับผลงานปีที่แล้วก็ยอดเยี่ยมเช่นกันพาเชลซีทีมหญิงคว้าแชมป์ลีกแล้วก็กวาดแชมป์บอลถ้วยในประเทศไปครอง พาทีมเข้าชิง UCL ด้วยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ไปแพ้นดชิงชนะเลิศนะครับก็แสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับที่กุนซือเชลซีทั้งผู้ชายและผู้หญิงได้รางวัลกุนซือแห่งปีนะครับหลังจากที่ได้รางวัลครับมีบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลมาฝากกันนะครับทูเคิลบอกว่าวันนี้ก็จริงๆเป็นวันปกติของผมเลยนะก็คืออยู่ที่สนามซ้อมคอปแฮมซ้อมเสร็จก็เตรียมแข่งพรุ่งนี้จนกระทั่งตอนที่ ทราบว่าตัวเองได้รับรางวัลขึ้นมาเป็นเรื่องเหลือเชื่อนิดนิดผมกำลังตื่นเต้นกับการทำงานที่เชลซีตอนนี้ทุกอย่างเข้ากันได้แบบลงตัวซึ่งผมรู้สึกว่าผู้ร่วมพระจนภัยกับผมในครั้งนี้ดีมากๆผมรู้สึกซาบซึ้งที่ได้การสนับสนุนเยอะมากเราอาจจะแพ้แมนซิตี้มาในเกมเลกแต่เรายังมีรายการอื่นให้แข่งขันเราจะพยายามเป็นเชลซีเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเสมอลงแข่งในระดับท็อปเสมอ ผมต้องยินดีกับเอมมาเฮและทีมหญิงทุกคนด้วยเช่นกันพวกเขาทำผลงานได้วิเศษมากและผมคิดว่าพวกเธอก็ภูมิใจเหมือนกันที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับก็ยินดีด้วยจริงๆนะครับคุณค่าที่คู่ควรนะครับเชลซีไม่ได้มีแค่กุนซือที่ได้รางวัลครับผู้รักษาประตูก็ได้รางวัลครับนี่มาอย่างหล่อครับเอดูอาร์เมนดี้ the best fifa men's goalkeeper นะครับเมนดี้เนี่ยลง ภาพนี้ใน i ิน t a g r กรแล้วก็ภาพย้อนวัยตั้งแต่สมัยอ้ออเพียบภาพควา้าแชมป์ยุโรปนี่ครับถ่ายกับครอบครัวฟอร์มการเล่นกับเพื่อนทีมชาติกับแชมป์ซูเปอร์คัพกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ไปทํางานการกุศลต่างๆนะครับแล้วก็เมนดี้อ่ะโพสต์ข้อความยาวมากครับแล้วผมว่าสําคัญนะผมแปลให้ฟังนะครับเมนดี้บอกว่าผมภูมิใจมากที่ได้รางวัลน,นี้ และที่ภูมิใจยิ่งกว่าคือผมเป็นผู้รักษาประตูแอฟริกันคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รางวัลน,นี้ด้วยผมหวังว่ามันจะเป็นการปูทางไปให้คนอื่นๆต่อไปสิ่งแรกที่เข้ามาอยู่ในหัวผมตอนได้รางวัลก็คือคำว่าขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกของผมครอบครัวของผมทุกคนรอบตัวผมขอบคุณสโมสรในฝรั่งเศสที่ให้ผมได้เริ่มฝึกฝน และพัฒนาการเป็นนักเตะอาชีพขอบคุณสโมสรของผมในปัจจุบันนั่นคือเชลซีขอบคุณโคช้ชทีมงานแล้วก็ขอบคุณทุกคนในประเทศเซเนกัลทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมผมตั้งใจจะทำงานหนักต่อไปอยากรักษาผลงานของตัวเองเอาไว้และจะพยายามคว้ารางวัลน,นี้ให้ได้อีกครั้งท้ายที่สุดสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือจงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความฝัน และพยายามทําให้ดีที่สุดเชื่อในตัวเองเข้าไว้ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้เสมอครับนี่คือข้อความจากเอเดอาร์เมนดี้ที่เขียนได้ซึ้งกินใจมากๆนะครับอกดไลค์จัดไปนะครับเอเดอาร์เมนดี้ซึ่งก็ได้เป็นโทรฟี่ที่2นะครับต่อจากผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของ UEFA พลาดไปแค่ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของบัลลงต่ดอนะครับก็ยินดีกับทั้งเมนดี้กับทั้งทูเคิลแล้วก็เอมมาเฮด้วยนะครับ นอกจากนี้ครับทางฟีฟ่ายังประกาศทีมยอดเยี่ยมแห่งปีออกมานะครับเออนะผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมเป็นเอดูอาร์เมนดี้แต่ผู้รักษาประตูในทีมยอดเยี่ยมไม่ใช่เมนดี้เอากับเขาสิเออเป็นจานุจิดอนนารม่าแต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจครับเพราะว่ามันก็เคยมีบางปีครับจากที่ผมตามมานะบางปีที่ประตูยอดเยี่ยมเป็นคนหนึ่งแต่ในทีมยอดเยี่ยมเป็นอีกคนหนึ่งเพราะว่ามันมาจากการโหวตคนละรูปแบบกันเพราะฉะนั้น ถ้าประตูยอดเยี่ยมกับนายดาในทีมยอดเยี่ยมจะเป็นคนละคนกันก็อ่ะไม่ต้องไปซีเรียไม่ต้องไปดราม่าอะไรครับเขาก็ใช้วิธีการโหวตไม่เหมือนกันมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับทีมยอดเยี่ยมชายประจําปี2021นะครับมาในระบบ3-3-4เออแหวกโผมากเลยซึ่งบอกเลยว่าดราม่ายับอยู่เหมือนกันครับคนด่ากันเต็มโซเชียลเลยครับว่าทำไมฟีฟ่า เลือกระบบนี้มา3 3มเนี่ยมันมันเหมือนเล่นเกมมากกว่าบ,บอลจริงครับแล้วก็เหมือนกับไปให้ความสำคัญกับผู้เล่นตัวรุกมากเกินไปจนไม่มองคุณในประโยชน์ของผู้เล่นเกมรับเลยนะครับก็คือแบบหลัง4ี่มาก็ได้ให้เครดิตพวกฟูลบล็ฟูลแบก็กอะไรพวกนี้บ้างกองหลังคนอื่นๆบ้างนี่อัดหน้ามา4ครับคนก็บอกว่ามันไม่แฟร์หรือเปล่าไปให้ความสำคัญกับผู้เล่นเกมรุกจนมองข้ามผู้เล่นเกมรับอะแต่มาดูกันหน่อยว่ามีใครกันบ้าง กองหลัง3คนครับมาแบบเป็นเซนเตอร์หมดเลยนะไม่มีฟูลแบ็กเลย <c oughs> นะครับเป็นดาวิดอาราบาเลโอนาร์โดโบนุชีแล้วก็รูเบนดีอาสนะครับกองกลางในมีเดอบรอยจอร์จิโนเอ็นโกโลกองเตสองคนจากเชลซีติดเข้ามาสี่ตัวรุกครับเลวันดอฟสกี้เมสซี่โรนัลโดแล้วก็เ er <c oughs> ออร์ลิงเบรา์ฮาร์แลนเออนะเอาแต่ตัวรุกอย่างเดียวไม่สนใจเกมรับจริงๆ นะครับก็อ่ตามนั้นแต่ก็ยินดีกับกองเต้แล้วก็จอจินโยด้วยครับที่ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีฟี้าหรือถ้าเกิดเรียกแบบเต็มยศก็คือ f i ฟโป o เวลเอเลเวนสองัน่นั่นเองนะครับทีมหญิงก็มีนักเตะเชลซีติดเข้ามาสองคนเหมือนกันนะครับก็คือมิลลี่ไบรท์กับแม็กดาเลนาเอริกสันนะครับก็แสดงความยินดีกับทุกคนด้วยทีมหญิงเขายังมา4 3 3 ยังดูเป็นฟุตบอลนอมากับทีมชายนะครับแล้วก็รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่าเป็นโรเบิร์ตเลวันดอสกี้นะครับก็คู่ควรครับก็แย่งกันระหว่างเลวันดอสกี้กับลีโอนลเมซี่ใครได้ก็เหมาะสมด้วยกันทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือข่าวสรุปรางวัลต่างๆของฟีฟ่านะครับโอเคจากเรื่องฟีฟ่าผ่านพ้นไปามาดูค่ําคืนนี้กันดีกว่า เอาสัมภาษณ์ทูเคิลก่อนละกันทูเครลเนี่ยเปิดฉากมาก็บ่นยับเลยครับเขาโดนถามเรื่องเกี่ยวกับความแฟร์ในเรื่องของบางทีได้เลื่อนการแข่งขันแต่เชลซีไม่เคยได้เลื่อนเชลซีเคยขอเลื่อนไปฝ่ายจัดไม่ให้แต่ทีมอื่นให้ทูเคิลก็บ่นนะครับทูเคิลบอกว่าเราต้องการความโปร่งใสนะซึ่งบางทีฝ่ายจัดการแข่งขันอาจจะขาดสิ่งนี้ไปหน่อยผมก็ไม่ได้อยากรู้รายละเอียดทั้งหมดหรอกแต่บางทีแฟนบอลต้องได้รู้นะ ผมก็ยังเชื่อในกฎอยู่แหละแต่ผมไม่อยากเสียเวลากับเรื่องนี้เยอะเพราะยังไงผมก็ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจผมไม่มีวิธีแก้ปัญหาใดๆแต่สิ่งเดียวที่ผมบอกได้คือความโปรง่งใสยังไม่มากพอทูเครนยังพูดถึงเรื่องของการที่เชลซีต้องมาแข่งวันอังคารด้วยครับเออเพิ่งเตะเกมลีกมาแล้วก็ต้องแข่งวันอังคารทูเครนก็บ่นบอกว่าวิก่อนก็มีเวลาเตรียมทีมเจอซิตี้ไม่เยอะเพราะมีแมชกลางสัปดาห์ วีคนี้ก็มีแข่งกลางสัปดาห์อีกเพราะว่าเป็นนัดที่เอามาแทนที่กับสลอตอนที่จะไปแข่งขันสโมสรโลกแต่ทูเครลก็บ่นครับว่าน่าจะเลือกล็อกได้ดีกว่านี้หน่อยไม่น่าจะจับมาลงวันอังคารมันเร็วเกินไปนะครับทีมอื่นเขาไม่เห็นเตะวันนี้กันเลยนะครับทั้งที่ก็แข่งเกมหลีกวันเสาร์เหมือนกันต้องหลายคู่ทูเคิลก็บ่นยับเลยนะครับคือถ้าให้ตีความนะทูเคินน่าจะมองว่าน่าจะแข่งวันพุธอาจจะเหมาะกว่าหรือเปล่านะครับเวลาพักฟื้นมันไม่เพียงพอ ส่วนในเรื่องของสภาพทีมนะครับทูเคลิลบอกว่าก็ไม่ได้มีใครเจ็บซ้ําแล้วก็ไม่ได้มีใครเจ็บเพิ่มเติมถือว่าเป็นข่าวดีแต่ถ้าถามว่ามีนักเตะคนไหนหายกลับมาเป็นคนใหม่ที่พร้อมลงสนามหรือ,อยังทูเคลิลก็บอกว่าอย่างก็ตามเดิมหมดนะครับกออ็อารมณ์ดีกับการรับรางวัลแต่ว่าเรื่องของการสัมภาษณ์ก็ดูอารมณ์บอดจอยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ตามนั้นฝ่ายจัดก็เพี้ยนๆหลายอย่างเหมือนกันนะครับมาดูรีวิวความพร้อมแล้วก็เกร็ดที่น่าสนใจนะ คืนนี้เะตทีสามนะครับถ่ายทอดสดทาง True Sport เชลซีจะบุกไปเยือนไบรตันนะครับก็เพิ่งเจอกันไปไม่นานเองนะครับเล็กแรกเนี่ยเล่นบ้านเชลซีเสมอกันไปนัดนี้ไปเล่นบ้านไบรตันสภาพทีมเชลซีนะครับจะไม่มีเบนชิวเวลริสเจมแล้วก็เทรเวอร์ชาโลบาที่ยังมีอาการบาดเจ็บอันเดรียสคริสเตนเซนติดโควิดครับแล้วก็เอดูอาร์เมนดี้ไปรับใช้ทีมชาติ5คนของเชลซีครับที่จะลงเล่นไม่ได้ ฝั่งไบรตันเนี่ยเจอเชลซีนัดแรกแบ่งแต้มมาไดา้แล้วก็ผลงาน5นัดหลังสุดดีทีเดียวครับชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครสภาพทีมจะไม่มีเชอรมี่ซามิเอนโตอีน็อกเอ็มเวปูแล้วก็เจสันสติลที่บาดเจ็บส่วนคนที่น่าจะลงไม่ได้เหมือนกันก็จะมีลอิสดังกับอดัมลาลานาแล้วก็อีฟบิซูมาที่ไปรับใช้ทีมชาติเกรตาสนใจครับไบรตันไม่ชนะเชลซีมา16ครั้งติดแล้วครับผลสุดท้ายล่อเป็นปี1933เลย ตอนนั้นปีเตอร์บอสยังไม่ได้เกิดและเชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่ได้เกิดเหมือนกันนะครับเชลซี Chelsea เสียแต้มไปแล้ว8จาก12นัดหลังสุดในลีกครับฟอร์มตกโคตรๆแล้วก็เก็บครีนชีตได้แค่2นัดถ้านัดนี้ยิงไม่ได้เชลซี Chelsea จะยิงประตูเกมเยือนไม่ได้2นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกตั้งแต่สิงหาคม2019ลูกากูต้องการอีก2ลูกครับจะยิงประตูในลีกครบ200ลูกในอาชีพนะครับไปดูรายชื่อที่คาดกันหน่อยครับจากฮูสก e เขาคาดการณ์กันมาตามนี้นะครับก็ไบรตันเนี่ยเขาเล่นได้ทั้งหลัง4หลัง3าอยู่แล้วแต่ว่านัดนี้สื่อคาดว่าเป็นหลัง3ามนะก็จะมีซันเชสเาเสาวกองหลังมีแดนเบิร์นมีเว็บสเตอร์มีเฟลมันนะครับกองกลางมีปัสกากรอฟโมเดอร์อลิสเตอร์วิงแบ็กมีคูคูเรียกับตาริกแลมตีแล้วก็คู่หน้าเป็นเมาเปกับทอสซานทอสซานี่กลับมาลงสนามได้แล้วนะครับแล้วก็จุดที่น่ากลัวก็คือวิงแบ็กสองข้างแหละคูคูเรียกับแรมตีเติมเกมรุกดีมากอันตรายนะครับ ฝั่งเชลซีสื่อเชื่อว่าจะมาเป็น 3, 4, 2, 1, นะ a, สามสี่สองหนึ่งนะเกป้าเ้าเสากองหลังเป็นลูดิเกอร์ซิวามาลองซาเพราะว่าคริสเซนเซนยังไม่หายชาโลบายยังไม่หายคู่กลางเป็นจอจินโยกับโควาสิตครับแล้วก็วิงแบ็กเป็นอัสพิริโกย้ากับมาโกสอลอนโซนะครับตัวรุกเมสันเมาส์คฮาวเวสแล้วก็ตีโมวเนอร์วันนี้อาจจะพักโรเมลูลูกากูก็ได้ใจผมผมอยากให้ลองหลังสี่บ้างว่ะอืมเพราะอะไร เพราะว่าเล่นหลัง4ี่อ่ะ4 2 2 2อ่ะเจอกับสเปอร์ที่เล่นหลัง3าเหมือนกันแล้วเล่นเวิร์กอ่ะซึ่งถ้าเกิดไบรตันมาหลัง3หน้ารองหลัง4เหมือนกันนะอาจจะเป็นถ้าเกิดจะพักดูกากูบ้างก็อาจจะเป็นฮาวเวสคู่แวนเนอร์ตัวรุกก็เป็นเมสันเมาส์คนนึงอีกคนนึงก็เลือกอาจะเอาใครจะเอาโอดอยเอาซีเยกเอาพูลิสิตนะคู่กลางก็พักอาจจะพักกองเต้บ้างเพราะว่าล้ามาจากเกมนัดที่แล้วนะครับฝืนลงเล่นด้วยยังไม่ได้เฟตเต็มร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหลัง4เนี่ยบางทีมันอาจจะได้เป็นซิลวาคู่ร์ เดฟแบ็คขวาแบ็คซ้ายอลอนโซหรือมาลองซาแบบนี้ไปเลยใจผมแอบเชียร์หลังสี่มากกว่านะสำหรับนัดนี้นะครับแล้วก็จุดที่ต้องกังวลก็พูดไปแล้วครับระวังวิงแบ็คของไบรตันให้ดีเกมนีม้ถ้าเสมออีกเนี่ยหรือแพ้อยางเนี่ยโอ้โหมีโอกาสโดนทีมข้างล่างแซงขึ้นไปได้เลยนะครับผมว่าผมว่าไม่ง่ายถามว่ามีโอกาสออกเสมอไม่มีด้วยนะฮูสกอร์ยังให้เสมอเลยหน,หนเห็นปะ แล้วก็ไบรตันพักหลังฟอร์มดีโอกาสออกเสมอมีนะผมพูดจริงๆแต่ยังขอเชื่อใจทีว่าอาจจะเบียดนะอาจจะเฉือนอ1021แล้วกันอโอกาสออกเสมอก็มีผมให้ผมให้โอกาส โอกาสเสมอ40%เลยนะนัดน,นี้นะแล้วก็โอกาสชนะ40%โอกาสแพ้สัก20%นะครับถ้าชนะก็คือแบบเฉือน1021นะขอให้ชนะเถอะนะครับรีบกลับเข้าสู่ฟอร์มที่ควรจะเป็นได้แล้วนะครับจากรีวิวครับมาดูกันที่เรื่องของเอเดนอาซาน e ะเอเดนอาซานี่มีรายงานจากนักข่าวที่ชื่อว่าซาชาตาโวลิเอรีนะครับเป็นสายเบลเยี่ยมทำงานอยู่หลายสํานักก็มีความน่าเชื่อถืออยู่พอสมควรเหมือนกัน เขาบอกเลยครับว่าเอเดนอาซาต้องการย้ายออกจากเรอัลมาดริดนะครับอันที่จริงเนี่ยในข่าวนี้ซาชาเขาบอกแบบนี้เลยนะว่าอาซามีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายด้วยแล้วก็เหมือนกับทีมแพทย์แนะนําให้สโมสรว่าผ่าตัดใหม่หรือเปล่าเพื่อที่ว่าจะได้ร่างกายกลับมาสมบูรณ์สักทีแต่ข่าวบอกว่าฝั่งของฟลอเรนติโนเปเรสครับประธานสโมสรเรอัลมาดริด ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นอยากให้เล่นต่อไปเพื่อจะได้ว่าค่าตัวไม่ตกมูลค่ายังมีจะได้ขายออกจากทีมได้โอ้โหไม่รู้จริงหรือเปล่านะกับข่าวนี้แต่ว่าถ้าจริงนี่ก็คือแบบเห็นนักเตะเป็นเป็นสินค้าเหมือนกัน <c oughs> เออนะครับแต่เขายืนยันชัดเจนนะครับหลายสื่อเทียหนึ่งก็บอกว่าอาซาอยากย้ายออกจากเรอัลมาดริดแล้วจะมาเชลซีไหมอันนี้เรายังไม่ทราบนะครับเพราะว่าก็มีหลายทีมสนใจ ซึ่งในมุมมองของสโมสรผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าในมุมของธุรกิจถ้าต้องซื้อกลับมาผมว่าเชลซีไม่น่าจะลงทุนแต่ถ้ามาดริดยินดีให้ปล่อยยืมตัวแบบนี้เออผมว่าไม่แน่ไม่ว่าจะเป็นมการาหรือว่าซัมเมอร์ก็ตามดันหนักไปทางซัมเมอร์มากกว่ามการาผมว่าอาจจะยังเร็วไปถ้ามาดริดพร้อมปล่อยยืมตัวเชลซี Chelsea, ถ้าปล่อยตัวรุกคนใดคนหนึ่งออกไปแล้วจะอาแขนรับอาซากลับมาผมพูดมาเสมอว่าอาซาเป็นตำนานของเชลซีและเราเป็นแฟนบอลเชลซีอะ เรายินดีต้อนรับอาซากลับบ้านอยู่แล้วนะครับจะฟอร์มยังไงก็ตามไม่สนละเขาเป็นตำนานเชลซีหลายคนอาจจะมองว่าเราควร move on ซึ่งมันก็จริงครับแต่ว่าคือถ้ามองในมุมธุรกิจมองในมุมเหตุผลเชิงฟุตบอลและการ move on มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่ในมุมของความรู้สึกบางทีความรักความเป็นตำนานเนี่ยถ้าเขาอยากกลับจริงๆถ้าอาซาอยากกลับจริงๆและถ้าเกิดสโมสรอ,อยากดึงเอากลับมาด้วยยังไงก็ยินดีต้อนรับ นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวกันต่อแต่ณนะตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าอยากย้ายออกจากเรอัลมาดริดแน่ๆเป็นเชลซีไหมไม่รู้แต่อยากออกจากเรอัลมาดริดแน่ๆอันนี้คืออัปเดตสถานการณ์ของอาซานล่าสุดนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีภาพเป็นมีมออกมาให้เห็นว่าคนอื่นเขารับแชมป์กันแต่ว่าตัวเองหน้าตาไม่ยิ้มเลยนะครับเบึ้งเลยนะครับปิดท้ายกันที่เมสันเมาส์ครับอันนี้คนเอาไปเข้าใจผิดกันเยอะอ่านแค่ผ่านหัวข่าวแล้วก็บอกว่าทูเคิลบอกว่า เมาส์ไม่แฮปปี้ที่ทูเคลิลดรอปนัทเจอซิตี้จริงๆไม่มีอะไรเลยครับเป็นบทสัมภาษณ์ทูเคลิลเองด้วยทูเคลิลบอกว่า นักเตะอยากลงเล่นก็เลยไม่ได้มีความสุขอยากลงสนามมากๆเลยแต่ยืนยันว่าตัวทูเครลเองยังเป็นแฟนตัวยงของนักเตะคนนี้ถ้าฟอร์มเข้าที่นี่คือนักเตะในเกรดที่แบบแทบจะแตะต้องไม่ได้แต่เดี๋ยวทุกอย่างก็กลับมาดีเองเมาส์เป็นคนดีเป็นนักสู้แล้วทุกคนก็รักเมสันเมาส์ไม่ได้มีอะไรนะครับทูเคินพูดด้วยนะครับว่าการที่แบบขาดวิงแบ็กอย่างริสเจมไปอะ่ะมันเหมือนกับขาดคนประสานงานกับเมสันเมาส์เหมือนกันนะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีดราม่าอะไรครับก็ ก็ขยากลงเล่นนะครับแล้วถูกเคลก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็บอกว่าผมก็ผมก็ยังรักเด็กคนนี้เหมือนเดิมนะครับเดยวก็กลับมาคืนฟอร์มได้เองนะครับแต่ว่าเอาไปแชร์ดามองดามากันเยอะแยะเออไม่มีอะไรเลยนะครับก่อนจะไปครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีผมอีกครั้งครับส่วนภัยธรรมชาติยาทาจอมทองแล้วก็ยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับ JIB นะครับชอบสรุปปลอดภัยที่ JIB.CO.TH แล้วก็สิง world of football ไปติดตามแฟนเพจกันได้สปอนเซอร์อยังเป็นทางการของเชลซีด้วยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย